ผบ.ทส.ส.นำกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 13:33 น.น.ผบ.ทส.ส.นำกำลังพลบก.ท.ท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อเวลา7:00 น.วันที่19กรกฎาคม67ที่กองบัญชาการกองทัพไทยบก.ท.ท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน73รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีไถ่ชีวิตโคจำนวน9ตัวและปล่อยปลาจำนวน 9,999 ตัวนอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในวันอังคารที่วันที่23กรกฎาคม2567ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารสำนักงานแพทย์ทหารและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติของกองบัญชาการกองทัพไทยที่วัดปราสาทอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในวันศุกร์ที่วันที่26กรกฎาคม2567การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการทั้งในด้านการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการต่างประเทศด้านเกษตรกรรมด้านการศาสนาด้านการกีฬาด้านการทหารและด้านการบินนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญนั่นคือพระราชกรณียกิจด้านการทหารโดยพระองค์ทรงดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทยและกษัตริย์นักการทหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจยังพื้นที่ทุนกันดารและห่างไกลด้วยพระองค์เองอย่างมิทรงย่อท้อในการพระราชทานขวัญกำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขให้แก่เหล่าทหารชายแดนเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาตินำมาซึ่งความปิติและความซาบซึ้งใจของทหารทุกนายที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าทหารของกองทัพไทยตลอดมาจวบจนวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยมิทรงย่อท้อกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่างๆของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปธนินทร์ฟอร์มกระหึ่มตัดเชือก ITF World Tour ปักใต้กีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 16:37 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่6เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M6และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W4 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567มีนักเทนนิสไทยตีตัวสู่รอบสำคัญได้สำเร็จประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแนทธนินทร์โควาพิทักษ์เทศนักเทนนิสสาวไทยวัย21ปีมือ609ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการใช้ความแข็งแกร่งเข้าสู้กับจองโบยองนักเทนนิสเกาหลีใต้มือ872ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการก่อนเอาชนะได้ 2-0 เซต 7-5 และ 6-1 ในเวลา1 ชั่วโมง 39 นาทีพนินทยานสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอายุมิโคชิอิชิสาวญี่ปุ่นมือ620ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการด้านประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมีนักเทนนิสไทยคว้าชัยได้2คนโดยโอเว่นธนเพชรฉันทะอายุ24ปีมือ850ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการปราบหนุ่มไทยด้วยกันแมงปอภวิศสอนหลักทรัพย์อายุ24ปีมือ1237ของโลกได้2เซตรวด 6-3 6-1 ในเวลา1 ชั่วโมง 29 นาทีส่งให้ธนเพชรผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสเตฟานอสซาเกลลาริดิสนักเทนนิสจากกรีซวัย19ปีมือ469ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการด้านเมฆจิรัตนวสิริสมบูรณ์นักเทนนิสหนุ่มไทยวัย27ปีอดีตทีมชาติไทยก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้เช่นกันหลังจากเอาชนะโอเฟกชิมานอฟจากอิสราเอลมือ857ของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการด้วยสกอร์6-7ไทยเบรก4-7และ4-2เซตรีไทยจิรัตจะหวดรอบรองชนะเลิศกับวิษณุวาทานจากอินเดียมือ1603ของโลกขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศสลักทิพย์อุ่นเมืองแพ้โมนิกแบร์รี่นิวซีแลนด์1-6 0-6 ชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศแม็กซิมัสพราพลโจนฟรานซิสเคซีอัลแคนทาราคู่วางหนึ่งไทยฟิลิปปินส์ชนะกสิดิษฐ์สำเร็จภวิศสอนหลักทรัพย์6-4 5-7 และซูเปอร์ไทยเบรก10-6ศิวนาถ อุ้ยตยากุลมิตสึกิเวยคังลีอองมาเลเซียแพ้อาจีตไรเจมวัดคู่วาง2นิวซีแลนด์4-6 3-6 หญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศสลักทิพย์ปุ่นเมืองยูกะโฮโซกิคู่วาง4ไทยญี่ปุ่นชนะพรณภัทรหงจำรัดสินวิจิตตราพรวิมุกตานนท์4-6 6-4 และซูเปอร์ไทยเบรก10-6 ภาวินีร่วมรักอัญจานายาไทยออสเตรเลียแพ้โมนิกแบรี่อลิเซียสมิธคู่วาง2นิวซีแลนด์ออสเตรเลีย2-6 1-6จุลพันธ์ยันใช้งบ67เหลื่อมปี68ไม่ขัดแกมคาดกมธถกเดือดหมู่สีงบดิจิทัลวอลเล็ต
การเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 10:03 น.จุลพันธ์ยันใช้งบประมาณ67เหลื่อมปี68ไม่ขัดกฎหมายเหตุในอดีตเคยทำมาเร่งประชุมกมท.ถกงบเพิ่มเติมก่อนเข็นบรรจุวาระ 2-3 วันที่31กรกฎาคมเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่19กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567นัดแรกวันนี้วันที่19กรกฎาคมว่าการพิจารณาภายใต้ระยะเวลากระชั้นกรอบการพิจารณามีอยู่ไม่กี่มาตรามีเนื้อหาจริงๆเป็นเรื่องของรายได้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นและรายจ่าย 1.22 แสนล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตการพิจารณาจึงใช้เวลาไม่นานนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าการประชุมครั้งแรกนี้จะมีการจัดสรรตำแหน่งต่างๆเมื่อเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่การประชุมทันทีโดยได้เชิญ4หน่วยงานด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดูภาวะการเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงผลกระทบต่างๆวันนี้จะพิจารณาเพียงเท่านี้จากนั้นจะประชุมอีกครั้งวันที่23กรกฎาคมจะพิจารณารายมาตราคาดว่าจะใช้เวลามาตรา4มากที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแต่คงใช้เวลาไม่เกิน2วันในวันที่24กรกฎาคมคงจบได้ส่วนวันที่25กรกฎาคมจะเชิญผู้แปรยติเข้ามาชี้แจงจากนั้นจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมวาระ2และ3เพื่อให้ทันพิจารณาในวันที่31กรกฎาคมเมื่อถามว่าการอภิปรายของสมาชิกที่เป็นห่วงว่าการใช้งบประมาณปี2567ข้ามมาในปี2568จะขัดต่อกฎหมายหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ขัดเป็นไปตามกลไกปกติดำเนินการได้เพราะในอดีตเคยมีมาก่อนซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงข้อสงสัยและให้คำตอบกับกมท.เพราะเป็นผู้ถือกฎหมาย